บริษัทแพลเน็ตจำกัดเปิดโตกาหมายหรือโลโก้และสีสันใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสัญญาณหลักที่มีลักษณะเฉพาะของบริษัทดังกล่าวท่านนางมโนลีแคนาวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทแพลเน็ตจำกัดกล่าวว่าบริษัทได้สร้างตั้งขึ้นในปี1996ซึ่งในเบื้องต้นแบ่งให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีติดตั้งและส่อมแปลงระบบเครือข่ายภายในจากนั้นได้หันเปลี่ยนมาให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อยู่นครหลวงเมืองจันทน์และต่างแขวงพร้อมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ในปี2003บริษัทแพลเน็ตได้เปิดบริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใหม่เชื่อมต่อโดยโทรสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรออกต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตในปี2018ได้เปลี่ยนชื่อจาก Planet Computer มาเป็น Planet จำกัดโดยนำใช้เทคนิคที่ทันสมัยในการบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ภายในนครหลวงเมืองจันทน์ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเพื่อบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดน้อยและกลางรวมถึงการบริการความไวสูงสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ทางอนาบริษัท Planet House เนาะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเฮามีประสบการณ์มากกว่า20ปีด้วยนะสร้างทีมมีประสบการณ์แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งว่าการบริการหลักของเฮานี่สิเป็นปัจจุบันมันเฮามี2แบบก็คือเป็นการบริการอินเทอร์เน็ตแบบสายความไวสูงที่เป็นสายง่ายดึงหาลูกค้าโดยกงประเภทนี้เราจะเอิ้นว่า Dedicated Fiber จะเป็นการบริการสำหรับองค์กรเฉพาะองค์กรหรือว่าธุรกิจขนาดกลางหาธุรกิจขนาดใหญ่และในปี2020ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือการบริการอินเทอร์เน็ตแบบสายไฟเบอร์คือกันแต่เป็นการบริการสายไฟเบอร์สำหรับเฮือนคนที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดกลางและน้อยตัวนี้เฮาเอิ้นว่า FTTX เป็นการเปิดบริการใหม่ของเฮาในท้ายปี2020 Planet ได้เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้และรูปแบบสีใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของ Planet พร้อมเดียวกันก็เป็นการสร้างสีสันที่หลากหลายในวงการบริการด้านโทรคมและอินเทอร์เน็ตที่ว่องไวโดยมีพนักงานวิศวกรที่มีประสบการณ์หลายกว่า25ปีและทีมงานที่มีคุณภาพคอยให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการนำใช้การบริการของบริษัท Planet จำกัด